ไม่อยากพูดว่ามึงโพสต์ว่าอะไรแล้วโพสต์อย่างไรเจ็บใจและมึงด่านะมึงอย่าพลาดนะมึงพลาดอีกกูนี่แหละจะเป็นคนไปแจ้งความเองแต่พอได้เห็นสารอ่านคำแถลงต่างๆมาปุ๊บเนี่ยชัดเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่ใช่ดูหมิ่นซึ่งหน้าและไม่ใช่มีการหมิ่นประมาทธรรมดาแต่คุณอาฆาตมาดร้ายคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคลิปนี้เดือดสุดๆเลยล่ะค่ะเมื่อดร.มัลลิกานะคะได้อ่านคำแถลงของศาลค่ะในกรณีที่ไอ้รักชนกนั้นโพสต์หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะถึงขนาดประกาศลั่นโซเชียลเลยว่าพลาดเมื่อไหร่เจอกันแน่จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมจากคลิปเลยค่ะจากกรณีที่ศาลอาญารัชดาได้พิพากษาจำคุก6ปีไอ้รักชนกข้อหามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยไม่รอลงอาญานะคะซึ่งต่อมาศาลได้ให้ประกันตัวชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์วงเงิน 500,000 บาทเงินสด 300,000 บาทตำแหน่ง 200,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้องและหรือมีพฤติการใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยทางไอ้รักชนกเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรตั้งแต่แรกแต่มองว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรองรับเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญอยากเรียกร้องศาลให้พิจารณาโทษผู้ต้องหามาตรา112คนอื่นๆได้รับการประกันตัวด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่มากเกินไปมันคือสิทธิที่ถูกรองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดร.มัลลิกาเดือนเลยค่ะหลังได้อ่านคำแถลงของศาลทุกโพสต์ที่ไอ้รักชนกแซะสถาบันความตอนหนึ่งว่าไม่อยากพูดว่ามึงโพสต์ว่าอะไรเจ็บใจแล้วมึงอย่านะกูจะด่ามึงวันเว้นวันจากเมื่อก่อนไม่อยากจะยุ่งเหยิงกับมึงมีความรู้สึกมันคนละชั้นหลังจากนี้ต้องมอนิเตอร์แล้วเพราะไม่เคยได้อ่านซ้ำว่าสิ่งที่มึงโพสต์คืออะไรบ้างแต่พอได้เห็นสารอ่านคำแถลงต่างๆมาชัดเลยเป็นคนมีความอาฆาตมาดร้ายกดเป็นกดว่ามึงโพสต์วันไหนบ้างเดือนกรกฎาคมวันที่28มึงก็โพสต์วันที่18กรกฎาคมมึงก็โพสต์ไม่อยากพูดว่ามึงโพสต์ว่าอะไรแล้วโพสต์อย่างไรเจ็บใจแล้วมึงด่านะกูจะด่ามึงวันเย็นวันเมื่อก่อนนี่ไม่อยากจะยุ่งเหยิงกับมึงเลยนะเมื่อก่อนนี่ไม่อยากจะยุ่งกับมึงเลยมีความรู้สึกว่ามันคนละชั้นไม่ชอบความต่ำตมอันนี้พูดจริงๆแต่ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะหลังจากนี้นี่นะต้องมอนิเตอร์แล้วเพราะว่าอะไรเพราะไม่เคยได้อ่านซ้ำว่าสิ่งที่มึงโพสต์มันเป็นอะไรบ้างแต่พอได้เห็นสารอ่านคำแถลงต่างๆมาปุ๊บเนี่ยชัดเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่ใช่ดูหมิ่นซึ่งหน้าและไม่ใช่มีการหมิ่นประมาทธรรมดาแต่คุณอาฆาตมาดร้ายมึงอย่าพลาดนะมึงพลาดอีกกูนี่แหละจะเป็นคนไปแจ้งความเองเป็นตัวเป็นตนเลยกูจะไม่ใช่แค่นางสาวมอนางมอนางนั่นนางนี่เท่านั้นกูนี่แหละเดี๋ยวจะไปแจ้งความเองถ้ามึงโพสต์อีกรอบนึงนะถ้ามึงยังไม่สำเนียกไม่สำนึกนะกูนี่แหละเดี๋ยวกูจะไปแจ้งความเองโพสต์เมื่อไหร่มึงเจอกูแน่และที่ดร.มัลลิกาด่ามึงเนี่ยนะมึงไม่ต้องหาทำในการที่จะมาหาเรื่องดร.มัลลิกานะเมื่อไหร่ที่มึงด่ากูเมื่อนั้นมึงเจอกูและมึงไม่ต้องถึงมาตรา112หรอกมาตราหมิ่นประมาทธรรมดาหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาหมิ่นประมาทดร.มัลลิกาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดากูก็จะเอามึงเข้าคุกจำไว้ทำไมถึงรู้สึกเจ็บใจคุณอ่านหรือยังคำแถลงของศาลถ้าคุณอ่านข่าวแถลงของศาลศาลเป็นครั้งแรกในประวัติการเลยนะที่เขียนอย่างละเอียดมากเขียนแม้กระทั่งชื่อเขียนแม้กระทั่งชื่อของพระเจ้าอยู่หัวเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดไม่แถลงตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนคนก็จะนำไปเกิดความสับสนอีกสารแถลงชัดมากเรียกได้ว่าดร.มัลลิกาก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านของจริงเลยค่ะประกาศลั่นโซเชียลไปเลยนะคะว่าถ้าหากไอ้รักชนกพลาดอีกเมื่อไหร่หรือมีการโพสต์แซะหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเมื่อไหร่นะคะตัวดร.มัลลิกาเองก็จะเป็นคนไปฟ้องไปดำเนินเรื่องทันทีค่ะในขณะที่ชาวโซเชียลส่วนใหญ่ก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจดร.มัลลิกานะคะว่าให้จัดหนักจัดเต็มเลย
และสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสตอกเกอร์ค่ะ